ที่ร่วมกุศลสมุทรปราการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่บางบ่อมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการโดยท่านประธานนายอเนกพงคูณทรัพย์สินพร้อมคณะกรรมการในนามมูลนิธิโดยมีรองประธานฝ่ายกิจกรรมฝ่ายบุคคลฝ่ายบริหารกู้ชีพกู้ภัยนางสาวปิยนุชพานิชพิสารและกรรมการผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนางสาวธนันพัฒน์เกษมสิริชูวงศ์และนางสาวเลิกพันธ์เกษมสิริชูวงศ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และสื่อสารองค์กรลงพื้นที่อำเภอบางบ่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้โดยเข้าสำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลในการพิจารณาและในการนี้มูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้เดือดร้อนจำนวน3รายณบ้านเลขที่239/1หมู่1ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคือ1มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง1ห่อข้าวสาร5กิโล6ถุง3น้ำดื่มขนาด 1.5 มิลลิลิตรจำนวน6แพ็ค4ชุดอาหารแห้งขนมมาม่าปลากระป๋องนม4ชุดให้แก่นางสาวชนันทิดานุเคราะห์อายุ22ปี2นางสาวธันรดานุเคราะห์อายุ20ปีพิการประเภท3ติดเตียงและ3เด็กหญิงวีรดานุเคราะห์อายุ10ปีพิการประเภท3ขาขวาอ่อนแรงพี่สาวเขาขับรถออกไปเขาก็ร้องเหรอจำได้ใจพี่สาวต้องอยู่กัน3คนพี่น้องค่ะครับวัน3คนแล้วคุณพ่อคุณแม่พ่อกับแม่แยกทางกันค่ะพ่ออยู่ทำงานอยู่ที่เชียงรายแม่ก็อยู่ที่นี่นึงดูคนละทียังเรียนอยู่ไหมหนูไม่ได้เรียนค่ะคือออกมาดูแลค่ะค่ะหนูดูแลน้องเขาเป็นอะไรนี่เขาเป็นอะไรคนกลางจะพิการทางร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะครับส่วนคนเล็กเป็นซีกซ้ายอ่อนแรงก็เลยไม่ได้เรียนต่อแล้วก็มาดูแลน้องๆ ใช่ไหมครับขอขอบคุณมูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เข้ามาดูแลด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะแม่เขาก็ตั้งแต่อยู่ใกล้ๆนี้แม่เขาก็จะเป็นคนหาคนทำมาส่งมาให้ตอนเนี้ยแม่เขาไม่อยู่ชัยภูมิแล้วให้พี่ก็คือคนพี่หาที่รับผิดชอบหมดเลยพ่อเขาก็อยู่เชียงรายแม่ก็ชัยภูมิแล้วเขาเงินมาจากไหนพ่อกับแม่เขาส่งมาให้ก็ไม่พอทีมข่าว AECทีวีชาแนลรายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศดิทุกจังหวะเป็ปซี่เบิร์ดโมซ่าอาร้อนเรื่องจริง